I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, and there ain't no point in resisting. Living life like a dream, baby, right? That's the thing. Every night, got a dream. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray that's a dream one day. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง SC Biker นะครับก็วันนี้เราจะพาทุกคนมาดู Z800 คันนี้นะครับเป็นรถของน้องกรนะครับมาดูว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะแต่งเต็มเลยนะครับสวยมากคันนี้เดี๋ยวไปดูกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่งนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับมาเริ่มตั้งแต่ชุดรถด้านบนก่อนด้านบนให้สะบัดการสะบัดสะบัดเป็น ISC ตัวท็อปตัวนี้อยู่ที่ตอนนั้นซื้อฟูริมือหนึ่งอยู่ที่ 1,500 บาทตัวนี้เป็นไฮเปอร์โปรตัวท็อปนะครับแล้วก็ขากันสะบัด 2,500 ครับขาจับขาจับของ DMV ของอะไรนะฮะของ DMV ครับ DMV BMV ใช่ประมาณ 2,500 เนาะแล้วก็การสะบัดตอนนั้น 15,000 ประมาณ 15,000 ใช่ไหม 1,500 บาท 1,500 บาทบวกขายอีก 2,500 แล้วก็ไลน็อตไทเทเนียมครับแค่ช่วงฝั่งนี้นะฝั่งนี้อยู่ประมาณ 1,600-1,700 ครับประมาณนี้เฉพาะน็อตไม่กี่ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยแค่นี้ที่ทุกคนเห็นนะครับประมาณ 1,000 กว่าบาทนะแล้วก็มีมือคัด CRG งานไทยทั่วไปครับใช่ครับปีราคาประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหม5-600ครับ5-600นะครับใช้ดีไหมตัวนี้ยังดีอยู่นะครับพี่ใช้มาสักพักนึงแล้วโอเคแล้วก็ตัวไหนอีกแล้วก็มีปั๊มบนเป็นอิตาลีเบอร์19ตัวนี้ได้มือ2มา 7,500 ครับอันนี้ไม่มีน็อตไม่มีอะไรเลยได้แต่ตัวปั๊มได้แต่ตัวปั๊มแล้วเราก็มาไล่น็อตเองใช่ครับมาซื้อน็อตเพิ่มนะครับกระปุกแบมโบสีชาตัวนี้อยู่600บาทครับแล้วก็มีน็อตไทเทเนียมไล่ไปฝั่งนี้เฉพาะฝั่งนี้นะครับประมาณนี้ประมาณ1,000กว่าบาท1,000 นิดแล้วก็มีประกับคันเร่งนะครับอันนี้ไม่มีโน่ครับพี่แท้ไหมไม่แท้ครับไม่แท้ใช่ไหมใช่เป็นงานทั่วไปเหมือนกันงานเทียบนะครับราคาราคาประมาณเท่าไหร่ครับ1,000กว่าบาทครับพันนิดนิดนะครับแล้วก็มีน็อตจานหน้าไทเทเนียมไล่น็อตจานนะครับตัวบิ๊กเลยอันนี้อยู่ประมาณ1,100สิบตัวใช่ครับสิบตัวอ๋อตัวละร้อยใช่แล้วก็มีทับแข้งหลอกตัวนี้เป็นโชว่าหลอกตัวนี้อยู่500กว่าบาทแล้วก็มีสายเอิร์นตัวนี้ได้มามือสองครับประมาณ2,500-2,600ครับประมาณก็คือทั้งชุดเลยใช่ครับทั้งชุดได้มือสองแล้วก็มีพอฟูลไทเทเนียมของร้าน MD Shop ตัวนี้แค่ครึ่งหน้านะครับพี่ครึ่งหน้าที่ไปเดินมาอยู่ที่12,300ใช่คอท่อนะครับฟูลไทเทเนียมนะครับแค่ครึ่งถึงนี้นะใช่ครับพี่ถึงตรงนี้ราคา10,000เท่าไหร่นะฮะ12,500แล้วก็ชุดสลิปออนอีกใช่ครับสลิปออนได้มาประมาณทั้งชุดนี้อยู่ประมาณ 5,000 นิดครับพี่ใช่รวมๆแล้วก็เกือบ 20,000 แล้วเนี่ยใช่ครับ เกือบ 20,000 แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสายหลอกเนาะใช่ครับสายหลอกตัวนี้คูณซับ Shopee ก็มีตัวนี้อยู่ประมาณ300ครับผมตัวนี้มันเป็นต่อจากตรงนี้เดี๋ยวมันเป็นต่อจากเขาเรียกว่าอะไรนะตรงน็อตฝาปิดน้ำมันเครื่องฝาปิดน้ำมันเครื่องเลยแล้วก็เอาตัวนี้มาเสียบมาใส่สายหลอกนะครับเพื่อให้มันดูเต็มเนาะใช่เหมือนมีอะไรแต่จริงๆไม่มีไม่มีเลยโล่งๆเลยเนี่ยแล้วก็ตรงไหนอีกฮะแล้วก็มีไปเรื่อยๆเลยหุ้มคาร์บอนครับผมหุ้มคาร์บอนตรงช่วงแฟลงกลางเนาะใช่ครับเอาเป็นว่าตีราคาไปทั้งคันอยู่ประมาณ9,000ถึง 10,000 นะครับผมไม่เกิน 10,000 หรือว่า 10,000 นิดๆไม่เกิน 10,000 ครับเพราะว่าได้มือ2มาหมดเลยก็ชุดคาร์บอนทั้งคันประมาณไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแต่ไม่รวมตัวนี้
ไม่รวมอันนี้เขาเรียกว่าการกันรอยครอบถังเนาะครอบถังคาร์บอนเกลียวคาร์บอนครับตัวนี้จะเป็นงานเกลียวไม่ใช่งานหุ้มซื้อมือ2มา 1,500 แล้วก็ไปซ่อมอีก 1,700 โอ้ซ่อมแพงกว่าซื้อเพราะว่าซื้อมาตอนนั้นแล้วมันเหมือนลอกอะครับพี่เลยจะทำมันอ๋อใช่มันหลุดละก็มีแล้วก็ชุดปั๊มหลังเป็นปั๊มหลังก่อนปั๊มหลังได้มือ2มาเหมือนกันเน้นมือ2เป็นปั๊มตั้งเนาะได้พร้อมขาจับมาชุดนี้อยู่รวมใส่อยู่ 4,000 ครับผมยังไม่รวมน็อตเฉพาะปั๊มกับขาจับ 4,000 ประมาณ 4,000 น็อตไล่มา 800 ครับน็อตไทเทเนียมเป็นน็อตไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมแท้ไม่ถึง10ตัวเนาะไม่ถึงครับพี่ไม่ถึง10ตัวประมาณ800ใช่ครับผมแล้วก็มีน็อตด้านหลังไทเทเนียมเหมือนกันน็อตด้านหลังเป็นไทเทเนียมก็ตกตัว100มี4ตัวก็400ตัวละ100บาทใช่ครับเพราะว่าน็อตงานไทยด้วยไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็มีไฟท้ายไฟท้ายเป็นของ MD ครับผมไฟท้าย MD นะครับใช่ครับไฟเลี้ยวในตัวประมาณ 2,500 บาทตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับราคาประมาณ 2,500 บาทเดี๋ยวเปิดไฟท้ายนิดนึงเดี๋ยวดูไฟเลี้ยวก่อนนะครับตัวนี้เป็นไฟพามากนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ดูหน่อยฮะซ้ายขวาซ้ายโอเคสวยเลยนะครับตัวนี้ประมาณ 2,500 ใช่ครับมือ2มือ2นะมือ2 2,500 แล้วก็มีเบาะไปสับพุ่มมาจาก AJ Shop เหมือนกันครับอันนี้ตัวนี้จากร้าน AJ Shop ใช่ครับ 1,600 บาทไปสับเดิมเอาของเดิมไปสับใช่ครับผมมันเป็นเบาะทรงแต่งแล้วก็มีฟิกชิปเตอร์ก็มีควิกชิปนะครับทานโลจิกครับอันนี้ได้มา 6,000 กว่าบาทมือ2ของอะไรนะฮะทานโลจิกครับผมฮาโลจิกใช่ครับมือ2นี่อยู่ราคา 6,000 กว่าใช่ครับพี่แต่มือ1ครับเบอร์มือ1 19,000 โอ้โหแต่ว่าใช้ดีใช่ไหมฮะใช้ดีดีครับเสถียรมากราคาแรงขนาดนี้ต้องดีแล้วแหละใช่ครับดีไม่ได้แล้วก็โชคหลังโชคหลังทำสีมาที่ AJ Shop ครับอยู่ที่ประมาณ1,600-1,700 ประมาณนี้พี่จำไม่ค่อยได้แล้วอันนี้นานโชคจะเป็นโชคเดิมนะครับทำสีแล้วก็แปะโอลินไว้นะครับสวยทำสีล้อแล้วก็สีล้อนะครับทำสีล้อไปสับเขามาประมาณ 2,000 บาทครับสีแดงแก้วก็คือเอาล้อเดิมไปสับเลยใช่ครับพี่อ๋อสีแดงแก้วนะครับคู่ละ 2,000 ใช่ครับผมแล้วก็มีทำสีรถสีนี้ไม่ใช่สีเดิมแล้วครับสีรถก็จะเป็นสีเทาเนาะสีเทาครับเทาอีโวนะครับก็จะออกเหลือบๆนิดนึงทำชุดสีดำด้วยทั้งหมดอยู่ที่5,000กว่าบาทอ่ะ 5,800 ก็คือทั้งคัน 5,000 กว่าที่เราไปทำมาเกือบ 6,000 นะครับเกือบ 6,000 นะฮะ 5,000 ไปปลายตัวนี้เขาเรียกสีอะไรฮะไปทำเหมือนสีบอกเขาเป็นสีเทาอีโวครับเทาอีโวใช่ครับมันจะเหมือนแบบเทาเข้มๆแล้วก็มีมุกหน่อยเวลาโดนแสงอะไรมันจะแบบออกเหลือบๆนิดนึงใช่ไหมครับสีเทาตัดกับล้อแดงนะครับมันก็จะดูดุไปอีกแบบนึงนะต้องลองมองมุมนู้นน่าจะโอเคเนี่ยมันจะสวยนะครับคันนี้ดุมากนะครับคันนี้จูนหอมมาด้วยเนาะใส่เป็นใส่กล่องใส่กล่องใช่ใส่กล่องหอมจูนหอมของเยอะมากดีใส่กล่องหอบของ F1 นะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อรถกันดีกว่าสตาร์ทเลยครับนิดนึงเว้นได้นิดนึงพอนะผมว่าเสียงมันแบบตัวนี้เป็นกล่องหอบนะไม่ได้จูนเนาะไม่ได้จูนครับเป็นกล่องหอบนะครับใส่กล่องเดินหอบนะครับเสียงโหลั่นมากคันนี้ขี่ไปไหนไม่มีแต่คนมองแน่นอนยิงกระจายเลยยิงด้วยยิงด้วยแต่วันนั้นที่เราไปก็ยิงนะใช่ครับพี่ที่ไปเยาวราชด้วยกันนะครับคันนี้ชอบเซต800ตรงตูดมันนี่แหละใช่มันจะแหลมตูดมันโด่งแล้วก็แหลมสวยมากนะครับ
คล้ายๆจะเป็นสปอร์ตแล้ว มันสวยจริง Z800 นะครับนี่ถ้าเราตัวใหญ่ก็คงออกเหมือนกันแต่ว่ามันหนักมันหนักก็สำหรับ Z800 คันนี้นะครับของน้องกอนนะครับสำหรับ Z800 ของน้องกอนก็จะของแต่งประมาณนี้แต่คันนี้อ่ะสวยมากนะครับชอบอย่างเดียวชอบตูดรุ่นนี้ชอบตูดมากยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง SC Biker ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เดี๋ยวมีรถอะไรสวยๆมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับI have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sitting, and this is just the beginning. I'm closing in the night, and there ain't no point in resisting. Living life like a dream, baby, right, that's the thing. Every night, got a dream, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray that's a dream. One day, it'll be me.